สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทหรือว่าของหุ้นนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปแล้วนะครับแทบที่จะมีหนี้เหมือนกันทุกๆบริษัทเลยนะเวลาที่เราเข้าไปดูงบการเงินของหุ้นทุกๆตัวนะครับเราก็จะพบว่าเขามีสินทรัพย์รวมมีหนี้สินรวมแล้วก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในส่วนของหนี้สินรวมเนี่ยก็เป็นหนี้สินที่ทางบริษัทจะต้องมีการจ่ายคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายคืนทุกๆปีหรือว่าจ่ายคืนทุกๆเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นเนี่ยแทบที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าการที่เขาผิดนัดชำระหนี้มันก็ส่งผลถึงเครดิตของตัวบริษัทนะครับถ้าเปรียบกับพวกเราก็คือถ้าเกิดว่าเราผิดนัดชำระหนี้แค่1ครั้งหรือ2ครั้งเราก็ติดเขาเรียกอะไรพวกบูโรอะไรพวกนี้แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการผิดนัดชำระหนี้ของตัวบริษัทหรือว่าของหุ้นต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเรานะครับจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะแต่ว่านะครับมันก็มีนะที่บางบริษัทจะมีการผิดนัดชำระหนี้นะครับอย่างเช่นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการเงินนะครับก็คือบริษัทเอเชียแคปิตอลจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น ASAP ซึ่งการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้น ASAP นะครับก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและหุ้นกู้ที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ถึงกำหนดชำระโดยพลันมียอดรวมอยู่ที่ 689.40 ล้านบาทซึ่งก็คิดเป็น 18% ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดของหุ้น ASAP ณวันที่31มีนาคม2563ซึ่งการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้นะครับมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆรวมประมาณ 1,885.98 ล้านบาทหรือคิดเป็น 49% ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดของตัวบริษัทโดยทางหุ้น ASAP เองนะครับก็ได้มีการแจ้งไปทางตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาของหุ้น ASAP นะครับเขาก็ได้บอกออกมาคร่าวๆว่าทางบริษัทเองนะครับจะได้มีการเร่งขายทรัพย์สินต่างๆออกไปแล้วก็หาแหล่งเงินกู้อื่นๆนะครับเพื่อนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้แต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อเข้าไปดูในงบการเงินของหุ้น ASAP แล้วนะครับก็พบว่าหนี้สินรวมของเขายังน้อยกว่าในส่วนของสินทรัพย์รวมอยู่นะครับเพราะว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ 3,813 ล้านกว่าบาทแต่ว่าหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ 3,072 ล้านกว่าบาทซึ่งเมื่อหักลบกันแล้วนะครับก็จะเหลือส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่657ล้านกว่าบาทนั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเร็วๆนี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นเมื่อวานหรือวันก่อนอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับก็เข้าไปเจอในข่าวนะก็เลยเอามาเล่ามาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับระหว่างผู้ที่ถือหุ้นกับผู้ที่ถือหุ้นกู้เนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือผู้ที่ถือหุ้นนะครับก็คือเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆนะครับแต่ว่าผู้ที่ถือหุ้นกู้นะครับเขาก็จะเป็นเจ้าหนี้ของหุ้นตัวนั้นๆนะครับที่เราไปถืออยู่ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทมีการสร้างรายได้สร้างกำไรขึ้นมาอะไรก็ตามนะครับเงินส่วนแรกที่จะเอาไปจ่ายจะต้องเอาไปจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นกู้ก่อนพอเหลือจากนั้นแล้วนะครับถึงจะเอามาให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับปกติแล้วนะครับหุ้นกู้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยผิดนัดชำระหนี้สักเท่าไหร่นะในช่วงสถานการณ์ที่มันปกตินะครับโดยเฉพาะหุ้นกู้ที่เป็น investment grade ตั้งแต่ triple B ไปจนถึง triple A นะครับเพราะฉะนั้นการผิดนัดชำระหนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดมาจากในช่วงวิกฤตของเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งก็เพราะว่าบริษัทที่ทำธุรกิจถูกผลกระทบกับปัญหานั้นโดยตรงหรือทางอ้อมก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็ทำให้รายได้มันลดลงกำไรหดตัวลงบางบริษัทขาดทุนนะครับต้องเลย์ออฟพนักงานออกไปนะครับขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงนะครับไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาจ่ายหนี้เงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยนั่นเองปกติแล้วนะครับแนวทางการแก้ปัญหาของตัวบริษัทที่ผิดชำระหนี้หุ้นกู้นะครับก็จะเป็นการเชิญผู้ถือหุ้นกู้มาร่วมคุยเจรจากันกับบอร์ดผู้บริหารหรือว่าตัวแทนเจรจานะครับเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้นะครับก็จะเป็นการให้
ผู้ถือหุ้นกู้นะครับยอมลดในส่วนของดอกเบี้ยลงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะจบลงตรงที่โต๊ะเจรจานะครับแต่ถ้าไม่จบลงตรงโต๊ะเจรจานะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นมาแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสุดท้ายและท้ายสุดทางบริษัทเองนะครับก็จะต้องมีการไปหาเงินมาเพื่อชำระในส่วนของหนี้หุ้นกู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขายทรัพย์สินตัวเองหรือไปกู้จากที่อื่นมาเพื่อชำระอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนสำหรับหุ้น ASAP เองนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ก็ขึ้นมาประกาศแล้วนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับในการลงทุนกับหุ้น ASAPนี่ก็คือแนวทางแล้วก็ตัวอย่างของหุ้นที่ผิดนัดชำระหนี้นะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องหาเงินมาเพื่อจ่ายเจ้าหนี้อยู่ดีนะครับโดยผู้ถือหุ้นเองก็ต้องรับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าราคาหุ้นมันก็จะมีการลดลงมาตามหนี้ที่เขาต้องจ่ายออกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเลือกจะลงทุนกับหุ้นของบริษัทไหนก็ตามสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจก็คือหนี้ของบริษัทนั้นๆเขามีหนี้ในปริมาณที่มากจนเกินไปหรือเปล่านะครับอาจจะดูจากค่า DE ก็ได้นะครับโดยค่า DE ที่นักลงทุนเขายอมรับกันได้ก็คือ 1-2.5 นะครับถ้าเกิดว่าเกิน 2.5 ไปเนี่ยแสดงถึงว่าบริษัทนั้นแบกรับหนี้ไว้ค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับซึ่งจริงๆผมเองนะมองอยู่ประมาณ 1-2 นะครับคือถ้าเกิน2ไปเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวบริษัทแบกรับหนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอย่างหุ้น ASAP นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขามีค่า DE อยู่ที่ 4.67 เท่านะครับซึ่งก็เกินมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับค่า DE ของหุ้น ASAP ก็จะอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 2.9 เท่าเท่านั้นนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับหุ้น ASAP ก็เป็นหุ้นที่ปล่อยสินเชื่อโดยปกติแล้วค่า DE ของเขาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 4 ถึง 6 เท่านะครับแต่พอเรามาดูอันนี้แล้วนะครับปรากฏว่าค่า DE ของเขาจริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ 2.5 ถึง 2.9 เท่าพอมาดูในไตรมาสล่าสุดเนี่ยค่า DE ของเขาอยู่ที่ 4.67 เท่าก็ถือว่ามีค่า DE ที่ค่อนข้างแปลกๆแล้วนั่นเองนะครับคือพอไปดูในงบการเงินก็พบว่าเขามีหนี้สินที่เกิดจากการไปกู้ยืมแล้วก็มีหนี้สินที่เกิดจากการที่ออกหุ้นกู้มาซะมากกว่านะครับด้วยความที่เขาเป็นหุ้นนอนแบงก์อะนะโอเคก็ต้องยอมรับนะครับว่าวิกฤตในครั้งนี้มันส่งผลต่อบริษัทหลายๆบริษัทเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะไปเลือกลงทุนกับหุ้นไหนก็ตามนะครับผมอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะก็อยากจะให้ดูที่บริษัทที่เขามีหนี้น้อยนะครับถ้าบริษัทไหนที่มีหนี้จนเกินตัวมากจนเกินไปนะครับถ้าไม่พบว่าเขาเอาไปทำอะไรนะเราก็ไม่ควรที่จะไปลงทุนกับหุ้นนั้นๆ นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ